งั้นถามสว.เลยดีไหมถามคนที่พรุ่งนี้นะครับมีแนวโน้มว่าเขาจะโหวตให้คุณพิธาด้วยหลายคนมองว่าเขาคือส่วนน้อยในฝากฝั่งของสภาสูงนะครับนั่นก็คือบรรดาสว.250เสียงคนที่ให้เกียรติกับรายการของเราวันนี้แล้วมาทางซูมด้วยก็คือสมาชิกวุฒิสภาดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมครับสวัสดีครับคุณดิเรกฤทธิ์ครับสวัสดีค่ะสว.ดิเรกฤทธิ์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะก่อนหนึ่งขอถามเป็นมุมจุดยืนส่วนตัวของสว.ดิเรกฤทธิ์นะคะว่าจุดยืนเนี่ยจะโหวตให้กับคุณพิธาหรือเปล่าคะคือจุดยืนผมเนี่ยไม่ต้องระบุชื่อผมบอกว่ารัฐสภาจะไปได้เราต้องเคารพระบบรัฐสภาที่ต้องฟังเสียงข้างมากจากส.ส.เป็นหลักนะครับก็คือว่าถ้าส.ส.รวมตัวกันได้มากกว่า250คนก็ถือว่าเป็นฝ่ายข้างมากถ้าเสนอใครมาผมก็จะเลือกท่านนั้นครับครับฮะยังยืนยันเหมือนเดิมเช่นเดียวกับคุณประภาสีทีนี้ถามนิดนึงก่อนครับว่าพรุ่งนี้อยากให้คุณพิธาแสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุมของสองสภาไหมครับอ๋อแน่นอนครับคนที่ถูกเสนอชื่อเนี่ยแน่นอนว่าสมาชิกรัฐสภานะก็จะต้องควรจะขอให้แสดงวิสัยทัศน์เพราะว่าก็ได้จะได้เป็นประเด็นว่าเขามีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะนำพาประเทศในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารว่าถ้าคุณได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคุณจะนำพาประเทศไปอย่างไรมีทิศทางมีวิธีการทำงานและก็มีมุมมองต่อปัญหาของประเทศต่างๆอย่างไรอะไรมีความสำคัญระดับต้นหรือระดับปลายอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นปกติครับที่เวลาเราจะเลือกใครว่าเหมาะสมกับการทำงานในตำแหน่งไหนเนี่ยก็ต้องแสดงวิสัยทัศน์ด้วยครับค่ะคุณดิเรกฤทธิ์คะเห็นมีข้อมูลบอกว่าคุณดิเรกฤทธิ์เสนอให้มีการเลื่อนวันโหวตนายกออกไปก่อนเพื่อรอศาลรัฐธรรมนูญเหรอคะเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราทราบผลการประชุมแล้วก็ท่านประธานวันนอได้พูดกับสาธารณะแล้วนะครับว่าประเด็นหลักที่จะพิจารณากันในเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยประเด็นใหญ่ที่มีการแบ่งเวลากันเนี่ยก็คือเรื่องคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อนะครับซึ่งคุณสมบัติตรงนี้แหละครับผมคิดว่ามีประเด็นอภิปรายกันมากพอสมควรเพราะว่ากรณีของคุณพิธาเนี่ย ก็มีประเด็นกล่าวหาร้องเรียนว่ามีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับมีการส่งเรื่องร้องเรียนให้กกต.กกต.พิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็จะต้องไปตัดสินเพราะเป็นองค์กรที่มีอำนาจวินิจฉัยเรื่องนี้นะครับอย่างไรก็ดีในระหว่างนี้เนี่ยข้อเท็จจริงที่ปรากฏทั้งหมดในประเทศของเราที่เราได้รับข่าวสารกันแล้วก็อยู่ในกระบวนการเนี่ยก็มีการตีความครับว่าในมาตรา272ก็ดีมาตรา159ของรัฐธรรมนูญก็ดีว่ารัฐสภาจะพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีได้เนี่ยก็ให้พิจารณาเลือกรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับและไม่มีลักษณะต้องห้ามตรงนี้แหละครับก็มีการยกประเด็นขึ้นมาบางท่านบอกว่าก็เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏชัดอยู่แล้วว่าเขาถือหุ้นสื่อ ITV ยังเป็นสื่อสารมวลชนอยู่เพราะนั้นขาดคุณสมบัติเราพิจารณาไม่ได้เนี่ยก็จะมีการยกความเห็นนี้ขึ้นมาซึ่งถ้ายกความเห็นนี้ขึ้นมาก็จะมีความเห็นที่แตกต่างอีกนะครับเช่นว่าในเมื่อปัญหาเรื่องคุณสมบัติเนี่ยองค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็คือศาลรัฐธรรมนูญตราบใดที่ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้มีคำตัดสินออกมาเนี่ยจะถือว่าคุณพิธาขาดคุณสมบัติก็คงไม่ได้นะครับฝ่ายที่จะเห็นต่างแบบนี้ก็มีปัญหาก็คือว่าถ้ามีความเห็นต่างใน2ความเห็นอย่างนี้เนี่ยมันจะยุติกันได้อย่างไรนะฮะก็ยุติได้1ยุติได้โดยสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเนี่ยนะฮะเสนอแล้วลงมติเห็นด้วยว่าจะเห็นด้วยกับฝ่ายใดอย่างไรถ้าเห็นด้วยว่าลงไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญนะฮะก็สภาก็ต้องเลิกครับเพราะว่าเราก็จะทำผิดไม่ได้แต่ถ้าเห็นด้วยกับฝ่ายที่ว่าเรื่องนี้ควรจะรอศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ก็มีประเด็นต่อไปอีกว่าถ้าควรจะรอศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย
เราพิจารณาวันนี้ได้หรือไม่หมายถึงวันพรุ่งนี้ครับเราพิจารณาได้หรือไม่ถ้าพิจารณาไม่ได้เราจะรอศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรควรจะเลื่อนออกไปหรือไม่นี่ก็เป็นประเด็นหรือก็มีอีกความเห็นหนึ่งครับว่าถ้ามีคนยกขึ้นมาว่าการเลือกคุณพิธาเนี่ยจะขัดรัฐธรรมนูญเพราะรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติอย่างนี้นะครับมันก็จะมีมาตรา210ที่ว่าด้วยอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญกำหนดไว้อยู่ครับว่าถ้ามีกรณีปัญหาขณะนี้เกิดปัญหาขึ้นแล้วว่าสมาชิกรัฐสภาจะสามารถลงมติเลือกบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบคุณสมบัติโดยศาลรัฐธรรมนูญได้หรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นปัญหาการปฏิบัติหน้าที่แล้วถ้ารัฐสภามีมติเสียงข้างมากให้ส่งเรื่องนี้ไปหาลือศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ตั้งเป็นประเด็นนะว่าเราจะสามารถลงมติกันได้หรือไม่อย่างนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นภาพรวมของปัญหาในเรื่องของคุณสมบัตินะครับครับแสดงว่าแบบนี้คุณดิเรกฤทธิ์นั่นหมายความว่าพรุ่งนี้ในการประชุมรัฐสภาอาจจะมีคนเสนอแล้วก็เปิดโหวตกันเรื่องนี้และสุดท้ายการเลือกนายกรัฐมนตรีก็อาจจะเลื่อนออกไปก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ใช่ไหมคะแล้วมันจะต้องเลื่อนไปนานแค่ไหนจะมีการเสนอไหมครับยังไงนะครับถ้าต้องเลื่อนออกไปจะต้องมีการกำหนดให้เสร็จสับเลยไหมครับว่าต้องรอจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินหรือระหว่างนั้นจะต้องมีไทม์ไลน์อะไรยังไงเกิดขึ้นไหมเพราะประชาชนก็คงจะอยากรู้ว่าต้องรอนานแค่ไหนถ้ามันต้องรอจริงๆครับอ๋อก็ขึ้นกับมตินะในวันนั้นนะครับว่าเราจะสามารถลงมติได้หรือไม่อย่างไรส่วนว่าถ้าหากว่าไม่สามารถลงมติได้แล้วก็ที่ประชุมให้เลื่อนเนี่ยการกำหนดวันเนี่ยก็อยู่ที่ประธานรัฐสภาจะกำหนดต่อไปนะครับว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือต้องรอหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนไปครับอ๋อต่อให้มีการลงมติกันว่าจะไปขัดรัฐธรรมนูญหรือต้องรอศาลหรือเปล่าก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าศาลตัดสินเมื่อไหร่ถูกไหมคะก็แล้วแต่อาจารย์วันนอประธานจะเป็นคนกำหนดอีกทีหรอคะถูกต้องครับถูกต้องครับก็ครับก็ประเด็นอยู่ที่ว่ารัฐสภาจะวินิจฉัยคุณสมบัติได้เองหรือเปล่าหรือต้องรอศาลค่ะค่ะคุณดิเรกฤทธิ์คะการอภิปรายพรุ่งนี้มีเวลาให้เป็นกรอบกว้างๆคือ6ชั่วโมงใช่ไหมคะสสกับสวคือไม่แน่ใจว่าจะเป็นทางฝั่งสสก่อนหรือสวก่อนแล้วถ้าใครได้อภิปรายก่อนมันจะมีผลได้ผลเสียยังไงหรือเปล่าคะครับว่ามันจะให้ความเป็นธรรมกับเขาโดยไปตัดสินเขาในรัฐสภาทันทีว่าเขาขาดคุณสมบัติเนี่ย มันจะเกิดความชอบธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่นะซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็คิดว่าองค์กรที่จะต้องชี้ขาดในเรื่องของลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องเป็นศาลรัฐธรรมนูญความเห็นผมเองเนี่ยก็คิดว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะควรที่จะต้องรอครับเรื่องนี้ครับครับคุณดิเรกฤทธิ์ครับได้มีโอกาสพูดคุยหรือว่าปรึกษากันกับบรรดาเพื่อนสวท่านอื่นๆมากน้อยแค่ไหนครับว่าพวกเขากดดันไหมกับการที่ถูกสมาคมองค์กรหรือแม้แต่นักวิชาการต่างๆออกมากดดันว่าสวควรจะโหวตไปในทิศทางเพื่อสนับสนุนคุณพิธาครับผมคิดว่าเรื่องที่ใช้คำว่ากดดันก็ได้หรือจะใช้คำว่าล็อบบี้ก็ได้หรือใช้คำว่าเป็นการประสานให้ข้อมูลผมก็คิดว่าได้ทั้งนั้นแล้วก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะครับของการทำหน้าที่ที่จำเป็นจะต้องมีข้อมูลมีข้อกฎหมายที่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นฝ่ายที่อยากจะให้ข้อมูลกับสว.เนี่ยท่านก็สามารถที่จะให้ได้แล้วก็เป็นเรื่องที่ควรทำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีความเห็นหน่วยงานองค์กร NGO มูลนิธิต่างๆถ้าจะเสนอความเห็นล่าสุดก็มีสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เสนอความเห็นสนับสนุนมาอะไรอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องกดดันแต่ว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับแล้วก็ไม่ได้กดดันกับสมาชิกวุฒิสภาที่ทำหน้าที่หรอกครับเพราะว่าแต่ละท่านมีความเป็นอิสระท่านมีเหตุมีผลที่จะทำหน้าที่ได้แล้วก็ท่านอธิบายต่อสาธารณะได้ว่าท่านจะเห็นชอบไม่เห็นชอบอย่างไรหรือท่านจะงดออกเสียงท่านจะไม่มาประชุมอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นการทำหน้าที่ของผู้แทนปวงชนชาวไทยทุกท่านทุกคนจะต้องอธิบายต่อ
่อประชาชนได้ว่าเหตุผลที่ทำอย่างนั้นลงมติอย่างนี้เนี่ยทำไปด้วยเหตุผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างไรนะครับค่ะค่ะคุณดิเรกฤทธิ์คะการที่พลเอกประยุทธ์นะคะประกาศวางมือทางการเมืองเมื่อวานนี้คิดว่าจะส่งผลอะไรไหมกับการโหวตนายกในวันพรุ่งนี้ของสว.ค่ะไม่ได้ส่งผลอะไรครับเพราะจริงๆแล้วผมได้เรียนว่ารัฐสภาในวาระของการเลือกนายกนี่มันเป็นปลายน้ำนะครับต้นน้ำจริงๆก็คือสภาหลักก็คือสภาผู้แทนราษฎรนะครับการวางมือของหัวหน้าพรรคการเมืองนะแล้วจะส่งผลต่อเสียงสนับสนุนของส.ส.ที่จะเสนอรายชื่อมาผู้ดำรงตำแหน่งนายกเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะเคลื่อนกันอย่างไรจะจับกลุ่มกันอย่างไรได้เสียงมากเสียงน้อยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการพิจารณาของวุฒิสภานะครับอันนี้ก็เรียนว่าต้นน้ำเนี่ยจะขุ่นยังไงก็ตามถึงเวลาที่มาสู่การพิจารณาของรัฐสภาที่มีวุฒิสภาร่วมอยู่ด้วยเนี่ยถึงเวลานั้นเนี่ยก็ต้องมีความชัดเจนนะครับครับคุณดิเรกฤทธิ์มีโอกาสได้พูดคุยกับบรรดาเพื่อนสมาชิกหรือว่าเพื่อนสว.มากน้อยขนาดไหนครับที่มีกระแสข่าวว่ามีบางคนเดินสายร็อบบี้แล้วก็กระแสของคุณพิธาบางคนก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วไม่สามารถขัดกับมติของประชาชนได้มีแนวโน้มว่าจะโหวตให้เพิ่มมากขึ้นอะไรยังไงไหมกระแสล่าสุดจนถึงวันนี้เท่าที่คุณดิเรกฤทธิ์ได้รับทราบหรือว่ารับรู้มามันเป็นยังไงบ้างครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ขณะนี้เนี่ยมีทั้งความเห็นที่ชัดเจนของฝ่ายที่จะสนับสนุนคุณพิธานะด้วยเหตุผลอะไรอย่างไรแล้วก็มีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยที่จะสนับสนุนคุณพิธานะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของสว.2ฝ่ายนะครับแล้วก็การให้เหตุผลเนี่ยก็ให้เหตุผลผ่านสาธารณะด้วยซ้ำไปสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจและผมคิดว่าทั้งสองฝั่งอย่างนี้สองฝั่งความเห็นอย่างนี้นี่แหละเนี่ยที่จะเป็นเหตุผลว่าเขาจะลงมติอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นดุลพินิจเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลนะเป็นความรับผิดชอบต่อประเทศชาติแล้วก็ผมคิดว่าสว.ส่วนใหญ่เนี่ยท่านยังไม่ออกความเห็นหรอกครับเพราะว่ารอให้ถึงวันที่ต้องพิจารณาท่านก็เก็บข้อมูลไว้แล้วก็โดยมารยาทท่านก็จะไม่กล่าวหาอีกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยโดยมารยาทท่านก็จะไม่บอกว่าท่านอยู่ฝ่ายไหนท่านเห็นอย่างไรเพราะว่าการแสดงความเห็นล่วงหน้าก่อนการลงมติเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดนะครับครับตรงนี้เนี่ยมันอยากจะกระทบต่อการจัดตั้งรัฐบาลกระทบต่อความเห็นของสว.ท่านอื่นกระทบต่อการใช้ดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญรวมทั้งกระทบต่อกองเชียร์นะที่จะเห็นว่าโอ้ยฝ่ายเราเสียเปรียบได้เปรียบเราควรจะยกกองเชียร์ไปสนับสนุนแสดงพลังให้กำลังใจกันหรือไม่หรือไปกล่าวให้ร้ายโจมตีนะเพื่อกดดันอีกฝ่ายหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าในภาพรวมเนี่ยแต่ละท่านส่วนใหญ่200กว่าเสียงเนี่ยที่ไม่ได้ออกสื่อเนี่ยท่านเงียบอยู่ด้วยการใช้วิจารณญาณด้วยการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดโดยไม่ได้ประกาศตัวครับเพราะฉะนั้นเรานับไม่ได้เลยว่าฝ่ายไหนมากกว่าฝ่ายไหนครับเพราะฉะนั้นที่สื่อนำเสนอไปว่า 90% ของสว.จะงดออกเสียงเรื่องนี้ก็อาจจะไม่จริงคุณดิเรกมองยังไงครับครับครับผมคิดว่าใช้คำว่าอาจจะไม่จริงก็ได้ครับเพราะว่าผมคาดการไม่ได้แล้วก็บางท่านที่ท่านอยู่ในวงการท่านได้พูดคุยเยอะกับสว.จำนวนมากกว่าผมอะไรเนี่ยท่านอาจจะคาดการด้วยวิธีคิดของท่านคาดการด้วยข้อมูลของท่านนะครับอันนี้ผมก็ไม่ก้าวล่วงนะครับซึ่งก็ไม่มีปัญหาครับค่ะสุดท้ายนะคะคุณดิเรกฤทธิ์คะถ้าสมมติว่าคุณพิธาได้รับเลือกให้เป็นนายกจริงๆนะคะเวลาที่เหลือ1ปีของท่านสว.เนี่ยคิดว่าจะทำงานร่วมกับรัฐบาลพิธาหนึ่งได้ไหมคะเอาได้กับทุกรัฐบาลครับเรามีหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้อยู่แล้วนะครับให้ทำหน้าที่กันกรองกฎหมายทำหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินทำหน้าที่พิเศษในการที่จะให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะไปดำรงตำแหน่งสำคัญแล้วก็หน้าที่ที่สำคัญของสว.ชุดนี้ก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศในเรื่องที่สำคัญแล้วก็มีความหมายต่อความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งประเทศเรื่องนี้เนี่ย
ถ้ามีรัฐบาลใหม่เนี่ยเราก็จะได้อธิบายว่าสิ่งที่สว.ได้ทำงานมา4ปีเนี่ยเราเห็นปัญหาอะไรเราอยากให้ประเทศเนี่ยได้แก้ไขปรับปรุงอะไรแล้วก็รัฐบาลที่ผ่านมายังทำอะไรไม่ได้บ้างเราจะเชิญชวนเราจะแนะนำให้ความคิดเห็นเสนอแนะให้รัฐบาลใหม่เข้ามาได้ทำเพื่อประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงนะครับช่วยกันประคับประคองเรื่องดีๆในบ้านนี้เมืองนี้ให้เป็นไปโดยด้วยดีนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนครับค่ะขอบพระคุณมากขอบคุณมากเลยค่ะคุณดิเรกฤทธิ์ที่เข้าสายกับเราเช้าวันนี้เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะคะวันโหวตว่าเป็นยังไงค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอย่างที่บอกครับว่าไม่มีใครรู้ข้อมูลที่แท้จริง 100% หรอกเพราะไม่มีใครเข้าไปนั่งอยู่ในใจของใครดังนั้นพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวไปลุ้นกันจริงๆช่วงค่ำๆก็ดีนะหลายคนก็บอกว่าไปโหวตกันตอนเย็นใช่ไหมกลางวันทำงานอาจจะติดตามไม่ได้ตอนเย็นจะได้มานั่งหน้าจอดูกันเต็มที่เลยการโหวตรอบนี้คือน่าสนใจเพราะว่าเป็นการโหวตแบบขานชื่อเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นเลยไงว่าใครโหวตให้ใครยังไงบ้างนะคะ